แช่แนวนะครับวันนี้พาพี่น้องออกนอกเรื่องในจักหน่อยนะครับกูเทือกอะพาแต่พี่น้องเบิ่งเบิ่งแต่หมูนะครับวันนี้มาเบิ่งหัวมันกันนะครับคือต้นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบของอาหารหมูนะครับคือมันสับปะหลังนะครับครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับ มันสับปะหลังตัวนี้มันเป็นผมก็บ่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ใดนะครับไปเอาน้ำหมูมานะครับน้ำเผือนมาเป็นว่าระยองเป็นระยอง72นะครับหรือว่าคนตางอนอีหยังประมาณนี้นะครับผมก็บ่แม่นสายพันธุ์เท่าใดครับนะครับก็ตัวนี้เอารถไถงัดไถขึ้นนะครับเฮาใส่รถไถให้รถไถเพิ่นมาเอาเขาเอิ้นว่าแพ็คขึ้นนะครับมันเป็นผ่านไถนะครับผ่านไถของไถเอาหัวมันโดยเฉพาะนะครับไถขึ้นมาแบบนี้เขาก็มาดึงขึ้นตั้งสี่นะครับนี่เป็นมันสำปะหลังนะครับตัวนี้เป็นปลูกในร่องยางนะครับในร่องยางผมนี่ปลูกมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับเบื้องต้นยางต้นประมาณนี้ครับต้นยางก็บ่ค่อยงามสักเท่าใดนะครับเพราะว่าขาดการดูแลเนี่ยจักหน่อยผมก็จะดึงขึ้นแบบนี้นะครับกองร่วมกันไว้ครับตัวหัวขาดก็เท่ากันตามเอาเนี่ยจักหน่อยนะครับปกติก็ใส่จอบนะครับจอบเคลียหานะครับแต่จอบมื้อนี้จอบพังครับนี่คือจังซี่เฮาก็เอามาร่วมกันไว้ตอนนี้เฮาก็จะเอาเป็นเอารถกระบะนะครับถอยมาเฮาก็จะเอาหัวโยนขึ้นทั้งลำแบบนี้เฮาก็จะปั่นอยู่ข้างบนรถเลยนะครับก็ดึงขึ้นช่วงนี้แดดแห้งนะครับพี่น้องต้องเฮ็ดตอนเช้าวันนี้เอ้าผมดึงไหวนะครับดึงไหวตรงนั้นประมาณหาข้องผมก็ใส่รถกระบะไปบ่ทันได้เอาขึ้นรถครับเพราะว่าจะเอาขึ้นครั้งเดียวจะสองข้องต่อหนึ่งรถนะครับมันจะพอดีรถกระบะรถผมเป็นรถกระบะแคบนะครับมันก็จะใส่ได้หน่อยแน่จังหน่อยแต่ประมาณ900-800กิโลหรือว่าสูงสุดก็จะประมาณตัน1,000 กิโลนะครับต่อเที่ยวมื้อนี้ก็กะว่าจะเอา3 เที่ยวนะครับใกล้จะแล้วแล้วครับนี่ครับเหลืออยู่ข้างล่างนี่ประมาณ4 แถวนะครับ4 แถวข้างล่างเหลืออีกประมาณ2 รถตัวนี้ก็เหลืออีกประมาณ3 รถก็เป็น5 รถนะครับช่วงนี้ก็ไปให้อาหารหมูสายแน่ครับเพราะว่าก็มาเห็ดมันก่อนค่อยจะไปให้อาหารหมูนะครับให้อาหารหมูแล้วก็อาบน้ำตอนเช้าไปเลยนะครับอากาศฮ้อนช่วงนี้ประมาณนี้ครับมาส่วนนี้ก็จะมีหัวค่อนข้างจะเน่าหลายนะครับแต่ว่าส่วนนั้นจะบ่ค่อยเน่าเท่าใดมานี้จะเน่าแบบนี้ครับ ปีนี้ฝนดีนะครับพี่น้องฝนดีเกินไปแล้วก็ตรงนี้พื้นที่นี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแอ่งนะครับเป็นก้นกระทะนะครับน้ำก็จะประมาณว่าจะขังอยู่บริเวณนี้นะครับก็เขาจะโบไประบายบ่ได้นะครับจะเน่ารวมๆเดียวทั้งให้นี่ก็จะประมาณ 20% นะครับปีนี้ฝน
ค่อนข้างจะดีแห้งนะครับเพราะว่าตกอยู่ตลอดช่วงหน้าฝนนะครับถ้าแบบนี้ถ้าบ่ได้ชักล่องถ้าบ่มียางก็ชักล่องลงมาแต่ฟังทั้งหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้ตัดขู่ให้มันเป็นเก็บปุ๋ยนะครับของสวนยางนะครับแต่สําหรับมันถ้าชักหลองมาแต่จากทั้งผลมันจะดีนะครับความเสียหายหลายนะครับพี่น้องพี่นี่ก็คาดการว่าจะได้อยู่ประมาณ10ตันนะครับ10ตัน10ตันหน่อยๆนะครับเพราะว่าพี่นี่หัวเน่าหลายแล้วก็เอาหญ้าบ่ได้ปานใดนะครับก็มีหม่องหกมีหม่องแปดนะครับว่ากับเป็นการผมเห็นก็เป็นการฉีดยาขยะนะครับพี่น้องมันก็ค่อยง่ายนะครับเพราะว่าแรงงานเขาก็บ่ค่อยหลายนะครับพี่น้องตัวที่มันงามแน่จักหน่อยแต่ของผมเป็นมันปีที่3นะครับกับบ่ได้ปรุงดินเท่าใดก็มีปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยปีนี้ก็แพงนะครับใส่ชีวภาพประมาณ4ศอก4กระสอบก็ขี้หมูขี้ไก่ครับขี้หมูที่เฮาเก็บไว้อยู่ในขอกเก็บของเฮาก็มาใส่นะครับมีเท่าใดก็ใส่เท่านั้นนะครับช่วงล่างตอนช่วงล่างนี่ก็บ่ได้ใส่ใส่เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยถาดรองนะครับประมาณนั้นขายางเบิ่งอีกรองนึงนะครับหัวมันก็สิประมาณนี้ใส่ปุ๋ยถาดรองตัวส้นข้างบนก็จะเป็นขี้หมูแล้วก็ขี้ไก่นะครับขี้ไก่ไก่ไข่ที่อยู่ที่ผมเลี้ยงนะครับเนี่ยตอนนั้นมันก็สิมีอยู่10 20ตัวประมาณนั้นก็ได้ประมาณปีนึงผมก็เอาไว้ได้ประมาณ20กระสอบนะครับขี้ไก่ผสมแกบแล้วก็เป็นขี้หมูผมก็ผสมแกบคือกันนะครับแต่ก็บ่ได้หลายเท่าใดเพราะว่าแม่ผมเอาไปใส่สวนยางนํานะครับก็ได้ประมาณกับทั้งขี้หมูทั้งขี้ไก่ก็ประมาณ40กระสอบนะครับบ่ถึงประมาณ4 30 40กระสอบประมาณนี้ครับครับหัวก็จะประมาณนี้แหละครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีหญ้าแน่นะครับก็ปีที่แล้วได้ประมาณ15 16ตันนะครับประมาณปีนี้ก็บ่ถึงหั่นดอกแต่ว่าก็ยังดีแน่ปีนี้ราคามันก็พอเป็นราคาแน่นะครับว่าปีนี้ได้ผมไปขาย2บาท95สตางค์นะครับ2บาท95สตางค์บางร้านก็3บาทบางร้านก็2บาท90นะครับสําหรับมันสดนะครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับมันแห้งมันแห้งก็จะประมาณ7บาท7บาทเศษๆนะครับแต่ว่าผมก็บ่ได้เฮ็ดแห้งเนาะครับเพราะว่าแรงงานน้อยเฮ็ดแห้งก็ใช้เวลาหาหม่องตากอีกยากอีกครับผมเฮ็ดเป็นหัวมันสดขายสดอย่างเดียวนะครับปีก่อนๆผมเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันหึงเมื่อยแห้งนะครับเมื่อยแล้วมันก็หามองตากยากนําครับบางเวลาก็จะมีฝนมีหมอกแห้งแล้วก็ถ้าเฮาบ่ดูไปเขี่ยไปผิกเขาก็จะเฮ็ดให้หัวมันมันดําแล้วก็เน่านะครับคือมันต้องใส่แรงงานหลาย
คือถ้ามีผื่นปูนผื่นมีหมองตากก็เฮ็ดสามารถเฮ็ดได้นะครับแต่ว่าส่วนมากคนจะขายเป็นมันสดมากกว่านะครับเพราะว่าราคามันสดก็ค่อนข้างจะมีราคาแน่ก็บ่จำเป็นที่ต้องไปเฮ็ดแห้งนะครับครับผมเสาร์มื้อนี้ก็ได้ไปเจ็ดแถวนะครับเจ็ดแถวก็ประมาณเฮาสิใส่ไปสามรถครึ่งเดี๋ยวเอาสามรถไปก่อนนะครับนี่ครับเจ็ดแถวปกติผมก็ใส่ไปสองแถวต่อหนึ่งคันรถนะครับเดี๋ยวจะเอาม่านขึ้นรถแล้วก็จะพาพี่น้องไปชมการสื่อขายในร้านมันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตอนนี้เป็นจะแถวนี้เขาจะบ่ค่อยได้หัวตัวใดนะครับแต่ว่าช่วงล่างๆนั่นก็จะมีหัวแน่เดี๋ยวตัดไปเป็น EP 2เลยนะครับพี่น้องครับสำหรับการเห็ดมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวสิพาเอาพี่น้องเอามาเบิ่งการเอาขึ้นรถแล้วก็พาไปเบิ่งร้านมันนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ